กลุ่มที่เป็นผับบาร์สถานบันเทิงจะเปิดได้เมื่อไหร่จริงๆแล้วอย่างที่บอกพอมีกรณีเกิดขึ้นที่ต่างประเทศก็ทำให้เรากังวลใจนะครับกลุ่มนี้อยู่ในกลุ่มสีแดงครับคือเป็นกิจการหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงต่อการระบาดนะครับในอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงสูงนะครับถ้าเฉพาะเรื่องของด้านนี้ก็จะสูงเลยแหละและมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมอยู่ในเกณฑ์ปานกลางอันนี้ก็คือจัดไว้อยู่ในกลุ่มหลังๆเลยนะครับซึ่งอยู่ในระยะที่4แต่นำเรียนครับว่ามีโอกาสที่จะเปิดได้ไหมถ้าทุกๆคนดูแลตัวเลขผมอยากให้ดูกราฟตัวนี้ครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะลดนะครับตัวเลขจาก2หลักจาก3หลักตั้งแต่ช่วงประมาณ20กว่าของเดือนมีนาคมนะครับพุ่งปรี๊ดเลยจนกระทั่งเราต้องประกาศภาวะฉุกเฉินสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยนะครับแล้วก็มาประกาศเคอร์ฟิวแล้วเห็นว่าตัวเลขลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็มาประกาศมาตรการผ่อนคลายระยะที่1นะครับก็ตัวเลขก็ยังอยู่ใน1หลักนะครับวันนี้เป็นวันที่22นะครับ22วันแล้วถ้าไม่นับวันที่18ซึ่งมีตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับ อยู่ในศูนย์กักกันที่เข้ามาหรือ State Quarantine เข้ามารวมด้วยเนี่ยเราถือว่าเรามีตัวเลขหลักเดียวนะครับยาวมาถึงประมาณ22วันเท่ากับประมาณ3สัปดาห์แล้วถ้าการไม่ตกแล้วเราสามารถที่จะมีตัวเลขหลักเดียวนี้ไปได้นานๆระยะของการที่เราจะดูแต่ละระยะ14วัน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 ก็จะผ่านไปโดยเร็วครับนำเรียนว่าเราอยากจะมีธุรกิจธุรการกิจกรรมกลับไปเหมือนเดิมทำได้ทั้งสิ้นแต่ต้องเกิดจากความร่วมมือของพี่น้องประชาชนทุกท่านขอให้ตัวเลขหลักเดียวนี้ไปนานๆและกราฟเส้นนี้แตะพื้นอย่างนี้ไปเรื่อยๆทุกๆอย่างจะกลับมาสู่กิจการกิจกรรมเปิดได้เหมือนเดิมแต่อันนี้สำคัญครับคำว่าแต่คือต้องอยู่ในชีวิตวิถีใหม่หรือ New Normal ก็คือเราจะต้องมีหน้ากากตลอดเวลานะครับหรือดีไซน์ร้านในการที่จะปลอดภัยที่นั่งที่จะคุยกันแล้วปลอดภัยท่านจะเป็นผับเป็นบาร์อะไรทั้งหลายก็ต้องไปนั่งคิดแล้วนะครับอาจจะมีนวัตกรรมที่ท่านสามารถที่จะให้ความมั่นใจกับทางการได้กับทางสบคหรือหน่วยงานทางด้านสาธารณสุขได้ว่าไปดื่มไปนั่งแล้วไม่ติดโรคแน่นอนอันนี้ระหว่างที่ท่านรอที่จะเปิดร้านอยู่นะครับท่านก็มีเรื่องของนวัตกรรมในความคิดของท่านและเสนอกันขึ้นมาครับเพื่อที่เราจะได้เตรียมความพร้อมแล้วรอวันที่เราจะได้เปิดแล้วก็กลับไปมีชีวิตที่มีความสุขแบบเดิมนะครับขอขอบพระคุณในความร่วมมือของทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับ